กรี๊ดได้มาเลยกรี๊ดออกมาเลยกรี๊ดกรี๊ดHa ha ha!
สวัสดีนั่งข้างหน้าด้วยนะอยู่จริงแล้วมันมีจังหวะเดี๋ยวนี้เขาสับก่อนจะลงกันนะอยู่ในโหมดเครื่องบินครับเอาอะไรมาแลกเจียไทยกับอ้วนนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาไงเกียร์ตามนะโอเคจริงใจฟูใจฟูพอดูคลิปนั้นเลยเนี่ยคือลงมากับบิลอยากก่อนอาจารย์จะถ่ายไว้ผู้โดยสารยังไม่นั่งตรงกลางลำตรงนั้นตรงปีกถ้าพี่นบินอยู่พี่นบินจะเป็นคนเปิดถ้าพี่นบินจะตักไปอย่างสงบก็จะเป็นผู้โดยสารที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินช่วยเปิดให้โอเคเนาะเล่นนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นรางวัลพิเศษของน้องที่พี่โลกคนแรกเลยแล้วกันนะคะอีกคนนึงที่ขอเป็นอาสาสมัครครับมีปลายเบสให้ลองดึงกันดีดอดีอ่ะไปกวนแล้วน้องอันนี้อันนี้ไม่กวนนะอ่ะพี่กวนทำลองให้อีกนะครับพี่กระโดดลงมาตื่นเต้นเลยเหรอน่าจะเป็นนักเรียนคนแรกของพี่เอง Your seat พอน้องอิ่มมาปุ๊บฉีกครับเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีอย่างนี้ฉีกเลยเหรอฉีกเลยครับเพราะว่าเราชาร์จไปแล้วฮะอ๋อฉีกได้เลยแล้วดึงเอาเสื้อออกมาครับไปอีกนะขามือครับจับไว้ตอนนี้ท่านวิธีการใช้ให้สวมเข้าทางศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึงสวมได้เลยปรับสายรัดด้านข้างให้ตึงครับนี่โอ้คล่องมากใจเย็นนะโอ้ไม่ต้องจ้าอ๋อจริงจริงเป่าเลยป่ะยังยังเสื้อจะพองลงนะครับเดี๋ยวพูดดึงนะฮะเสร็จปุ๊บอ่ะไฟนะครับเห็นไฟตัวนี้แม่ด้านขวามือนะครับไฟจะอยู่ที่ด้านขวามือนะครับเขาจะสว่างอัตโนมัติทันทีเมื่อตัวผู้โดยสารลงอยู่ในน้ำแล้วก็ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมเดิมเย็นนะเย็นนะเย็นไหมเย็นไปจับเย็นเลยถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะถ่ายไว้แค่ตรงนี้แล้วก็เอาไปพอกจะเห็นว่ามีสายการบินทั่วโลกเลยมาถูกขายอยู่ในแอร์เอเชียด้วยเคยมีคนตั้งคำถามว่าแต่ตอนนี้แอร์เอเชียไม่ขายถูกที่สุดแล้วครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรดโอเชียนเนาะใครๆก็แข่งกันมันเกิดความพังพินาศหมดเลยครับสมัยก่อนแอร์เอเชียขายสมมุติ 1,000 การขึ้นมาแค่1ครั้งความเสียหายมันคือพังพินาศนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยกลายมาเป็นองค์กรที่แข็งแรงจากสิ่งที่เราแปรปรวนมาตลอดชีวิตของแอร์เอเชียดูได้จากเส้นนี้ครับเส้นบนเราจะเรียกว่าเส้นประสบการณ์และการทุกวินาทีจริงๆเวลาเครื่องออกดีเลย์หนึ่งครั้งนะครับเราหยุดบินตั้งแต่มีรอดครับมันคือ sustainability นะครับมันคืออะไรวันแรกที่เราทำกันจริงๆนะครับทีมที่เกี่ยวข้องนักสมัยนู้นก่อนโควิดเนี่ยทำเรื่องนี้ขึ้นมาจริงด้วยการทำ internal brand ทำ marketing รุ่นหนึ่งพี่เอที่น้องได้เจอเมื่อสักครู่นะครับเครื่อง AV อย่างเงี้ยฮะคุมเครื่องเสียงต่างๆทำซาวทำอะไรเงี้ยเขาก็ถูกอย่างเงี้ยครับนะครับแอบพี่ตองด้านหลังเนี้ยนะฮะพี่ตองก็เป็น executive communication executive มาก่อนตอนนี้ก็มาทำ business development ภารกิจจะถูกปฏิบัติเหมือนพร้อมกันทั้งหมดภายใน25วินาทีเครื่องที่จะต้องเอาเครื่องออกให้ทันภายใน 25-30 นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะให้เครื่องบินของ Airbus 320กับ321
เป็นเครื่องบินที่ตอนนี้ประหยัดที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ปล่อยคาร์บอนอิมิชันน้อยที่สุดในโลกอยู่เหมือนว่าถ้าปั๊มกดถูกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเส้นสีวิ่งขึ้นไปที่สมองนะครับเพราะว่าเวลาเราปั๊มต้องการเลือดขึ้นไปสูบฉีดเนาะถ้าลูกเรือกดผิดกดไหนจะท่าทางต่างๆอีกเนาะเพราะฉะนั้นมีผลทั้งหมดต่อชีวิตผู้โดยสารลูกเรือจะถูกเทรนอย่างเข้มข้นมากนะฮะเดี๋ยวเอาคุณแอนนี่ขึ้นมาก่อนนะจะไม่คอนะฮะแล้วก็น้องแอนน้องแอนนะฮะแล้วก็ใช้ฝึกเวลาน้องเด็กมีอาหารติดคอลูกเรือมีสเต็กโฮเดอร์เรามีเพื่อนบ้านที่มาร่วมเล่นกับเราเนี่ยครับเช่นอาหารที่เหลือมีคนมารับเขาแล้วนะครับก็เป็นอย่างอื่นไปเนาะinternal customer come first ครับเราให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นวัฒนธรรมที่ที่คนด้วยแอร์เชนเองนะครับแล้วก็เราก็เลยได้รับรางวัลนะฮะแล้ววัฒนธรรมคือตัวนี้ครับจำได้ไหมครับว่าไลฟ์เบสมันอยู่ใต้ที่นั่งทำบุญเราทำอะไรบ้างเราเป็นจุดศูนย์กลางในการนำคนมาเจอกันเนาะนั่นก็เป็นลูกเรือนะไปยืนเจลมันจะต้องจุดนะครับไปสตาฟในทุกประเทศที่แอร์เชียร์บินนะครับลงไปเที่ยวเล่นด้วยเลวร้ายที่สุดในชีวิตของแอร์เชียร์น่าจะเป็นโควิดแหละครับเพราะว่าเรานะครับผ้าใบสีส้มๆเนี่ยถ้าเอามาปิดเครื่องเอนจินเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเครื่องบินลำนี้จอดอยู่ได้ด้วยนะครับแอร์เชียร์เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทประกันอย่างเงี้ยครับแล้วส่งด้วยอันนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เราช่วยเหลือนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะกลับมาเนาะจนสุดท้ายครับความภาคภูมิใจของเราก็คือเราก็เปิดให้สายการบินอื่นเนี่ยมาใช้สถานที่ของเราด้วยโดยที่เราก็คิดเงินนะครับทางด้านขวาเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมครับด้านซ้ายเป็นตึกที่น้องเข้าไปกระโดดสไลด์กันถ้ามองไปตรงๆเนี่ยเอาไปแล้ว